สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ปิงมาสอนท่าฝึกกล้ามเนื้อเองในบ้านแบบเบสิกเลยนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมแบบฝึกกล้ามเนื้อทั้งตัวแต่แน่นอนสำหรับคนที่หัดใหม่เนี่ยอย่างที่บอกเป็นเบสิกนะครับก็อยากให้เน้นไปที่กล้ามเนื้อแกนกลางเยอะกว่าส่วนอื่นโดยที่ปิงหยิบมา3ท่าเลยอันนี้คือท่าแคทคาวนะครับโดยท่านี้จะเป็นการฝึกสปายโมบิลิตี้หรือการเคลื่อนไหวของช่วงแนวกระดูกสันหลังนั่นเองตามในคลิปนะครับหายใจเข้าแอนหลังลงจมสะบักเงยหน้าหายใจออกดึงท้องขึ้นโก่งสะบักขึ้นก้มหน้าลงไม่ต้องทำเร็วนะครับทำช้าๆต่อมานะครับท่าเบิร์ดด็อกยกแขนซ้ายกับขาขวาแล้วก็สลับกับแขนขวากับขาซ้ายหรือยกแล้วค้างเอาไว้นะครับลองค้างไว้ประมาณ30วินาทีต่อข้างอย่าลืมดันสะบักลงแบบนี้นะครับเกรงลำตัวเอาไว้ให้ไม่หมุนนะครับถัดมาคือท่าเบสิกคอร์สตาบิลิตี้หรือความมั่นคงของแกนกลางเลยที่เรารู้จักกันดีคือท่าแพลงเอลโบว์แพลงนะครับค้างเอาไว้ 30-60 วินาทีเหมือนกันพยายามหายใจออกเขมวท้องหายใจเข้าค่อยปล่อยท้องนะครับเขมวท้องขมิบก้นอยู่เรื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดใครทำแพลงแบบนี้ไม่ได้ให้ลองทำโมดิฟายแพลงหรือนีแพลงแบบนี้ครับก็คือวางเข่าลงต่อมานะครับเป็น upper body strength ท่าที่ผมแนะนำก็คือท่า push up แบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดใคร push up แล้วเกรงลำตัวตรงแบบนี้ไม่ได้ก็ปล่อยตัวไปเลยแล้วก็ไปโฟกัสกับการออกแรงผลักตัวขึ้นจากพื้นไปเลยครับแต่ถ้าเกิดใครแข็งแรงมากแล้วมีคอที่โอเคแล้วก็ผมแนะนำเนี่ยครับท่า full push up หรือวิดพื้นเต็มตัวนะครับโดยเฉพาะหนุ่มๆเนี่ยแน่นอนเราต้องการอกไหล่แขนผมแนะนำ push up เลยนะครับถัดมาไปที่ lower body บ้างก็คือท่าลุกนั่งหรือท่า squat นะครับอย่าลืมนะครับท่า squat เวลาเราลุกเรานั่งลงเข่ากับเท้าไปทางเดียวกันเสมอไม่หนีบเข่าไม่โก่งเข่าแล้วก็หลังไม่โค้งไม่แอนต่อมาไปที่กล้ามเนื้อหน้าท้องบ้างครับท่า crunchซึ่งเป็นเบสิกของการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องเลยหายใจออกพยายามเอามือไปแตะถึงหัวเข่านะครับหายใจเข้าลงหายใจออกขึ้นทีนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกปวดคอให้เอามืออุ้มหัวไว้แบบนี้ช่วยได้ระดับหนึ่งครับหายใจออกขึ้นหายใจเข้าลงโอเคถัดมาเป็นกล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังหรือแฮมสตริงนะครับก็คือท่ากรูดบริดจ์หายใจออกส่งก้นขึ้นฟ้านะครับโฟกัสไปที่การถีบที่ส้นเท้าสำหรับทุกท่านะครับใครฟิตมากก็พักน้อยหน่อยลองพักประมาณ 30-90 วินาทีทำซ้ำประมาณ 3-5 รอบครับ